เราเหมือนกับเป็นตัวแทนทุกๆคนนะครับที่จะทำสิ่งนี้ถวายแก่พระองค์ท่านในวาระสุดท้ายเนี่ยก็มีความภูมิใจมากๆครับถึงทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราคำนึงถึงความเหมาะสมและสมพระเกียรติที่สุดให้แก่พระองค์ท่านนะครับคือด้านผมเองเนี่ยนะครับผมสร้างสวนนุชเนี่ยครับอยู่ที่ความพอเพียงมาตลอดคือโจทย์เราตั้งแต่ต้นนะครับก็คือพอเพียงเรียบง่ายและสมพระเกียรติเราก็คิดว่าเราเลือกไม้เนี่ย4ชั้น4ระดับสูงกลางเตี้ยและคลุมดินครับไม้สูงเนี่ยเราก็เลือกต้นตะโกครับซึ่งเป็นไม้ที่อยู่ในพระบรมราชวังซึ่งเป็นไม้ใหญ่รองมาเนี่ยก็คือต้นข่อยข่อยก็เป็นไม้กลางรองมาอีกชั้นหนึ่งก็คือไม้พุ่มต้นชะแนบทองเป็นไม้พุ่มซึ่งดอกซึ่งใบเนี่ยสีทองชั้นลากเลยเนี่ยก็มีดาวเรืองซึ่งเป็นสีเหลืองแต่สังเกตไหมครับเราไม่ได้เลือกพันไม้อะไรที่หายากหรือแพงหรืออะไรนะครับนี่คือพอเพียงนะครับพอเพียงไหมที่ให้ความสวยงามเนี่ยได้สง่าที่สุดผมอยากให้มองต้นมะขามเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับตอนเนี้ยคุณปู่ของเราอย่างที่พูดเนี่ยนะครับกำลังอยู่สบายในพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยผมว่าเป็นร้อยปีเราก็คัดทีมที่ขุดต้นไม้เนี่ยเก่งที่สุดก็3ทีมขึ้นมาก็วิธีของเราเนี่ยก็คือต้องเตือนรากนะครับเตือนรากครับว่าเตือนรากเนี่ยคือการขุดล้อมตัดรากปล่อยรากเล็กอะไรออกหมดเหลือรากใหญ่2รากซึ่งเป็นท่อส่งน้ำและอาหารให้แก่ลำต้นและต้นมะขามเมื่อเราทำพิธีนี้เสร็จเราก็กลบดินกลับไปอย่างเดิมรดน้ำให้ยาเชื้อราให้ยาเร่งรากให้เขาได้เกิดรากใหม่ขึ้นมาเมื่อรากเกิดเต็มที่แล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราก็จะตัดรากเมนใหญ่ท่อส่งน้ำใหญ่เนี่ยออกย้ายเนี่ยไปที่โรงพยาบาลและกันที่ว่าโรงพยาบาลก็คือเนื้อสวีต้นไม้ย้ายไปวางที่นั่นเอาไม้ค้ำให้ดีเอาผูกล้อมใหม่เอาขุยมะพร้าวล้อมรากที่กำลังเกิดขึ้นด้วยและให้ปุ๋ยให้ยาเต็มที่เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่จะกลับมาเมื่องานนี้พร้อมที่จะกลับครับเจ็บเราเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ทุกวันเนี่ยเวลาเราเข้าเฝ้าพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะครับเราทุกคนใส่สีเหลืองกันแต่งานนี้เนี่ยเราทุกคนใส่สีดำเราเองก็อยากจะให้เห็นถึงพลังของความจงรักภักดีของประชาชนก็คือเลือกสีเหลืองมาใช้ในงานนี้ความเรียบง่ายพอเพียงนี่ก็สิ่งที่เราพยายามคิดและทำดังนั้นความเรียบง่ายความพอเพียงเนี่ยที่เราได้ทำออกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เพิ่มความสง่างามเหมือนกับที่นี่เนี่ยเป็นสวนสวรรค์แห่งหนึ่งสิ่งพวกนี้ก็คือสิ่งที่เราประกอบหรือว่าเราโชคดีที่สุดนะครับผมเองบางทียืนเช้าๆเนี่ยมาบอกเราทำไมโชคดีอย่างนี้นะครับที่เพราะว่าเราก็ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันแต่เราเหมือนกับเป็นตัวแทนทุกๆคนนะครับที่จะทำสิ่งนี้ถวายแก่พระองค์ท่านในวาระสุดท้ายเนี่ยก็มีความภูมิใจมากๆครับถึงทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราคำนึงถึงความเหมาะสมและสมพระเกียรติที่สุดให้แก่พระองค์ท่านนะครับคือด้านผมเองเนี่ยนะครับผมสร้างสวนนุชเนี่ยครับอยู่ที่ความพอเพียงมาตลอด
ครับคือตั้งแต่แรกจะสังเกตว่า30ปีแรกของการพัฒนาตัวมนุษย์เนี่ยไปได้ช้ามากเพราะตอนแรกเราก็ไม่มีอะไรเลยค่อยๆทำค่อยๆไปตามกำลังวังชาที่เรามีจนวันนี้เนี่ยเรามีกำลังแล้วครับเราถึงเดินไปข้างหน้าและก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติเรานะครับการเก็บหาต้นไม้การทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องให้เป็นหนึ่งในโลกให้ได้เพื่อชื่อเสียงประเทศไทยเราอันนี้ผมก็ทำตามที่พระองค์ท่านได้ทำให้แก่เราแต่เรื่องพอเพียงเนี่ยคือเรื่องที่ผมได้ใช้อยู่ตลอดทุกวันนะครับว่าเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น